ช่วงนี้ก็ต้องไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็เริ่มกลับมาคึกคักแล้วค่ะนะักท่องเที่ยวก็เริ่มเดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วก็ไปยังจังหวัดต่างๆนะคะรวมไปถึงเชียงใหม่ภูเก็ตไปเที่ยวทะเลกันนะคะเมื่อสักครู่ที่สอบถามหุ้นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวก็ดีเหมือนกันนะคะ<ม>ตอนนี้เองค่ะบรรดาผู้ประกอบการก็จะคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆนะคะในการที่จะปรับปรุงร้านของตัวเองให้ดูดีค่ะอ้อมสินค่ะออกมาเชิญชวนผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิ์ ยื่นกู้นะคะดอกเบีย้ยต่ำค่ะอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะคะคงที่2ปีอยู่ที่1.99%ค่ะ uh huh. โดยคุณวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยเขาว่าปัจจุบันสถานการณ์โควิดนะคะได้ผ่อนคลายลงแล้วส่งผลให้บรรยากาศทางเศรษฐกิจดีขึ้นและกลับมามีกิจกรรมทางธุรกิจมากขึ้นโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวธนาคารอมสินขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และซัพพลายเชนของโรงแรมร้านอาหารกลุ่มผู้ประกอบการที่มีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของท้องถิ่นใช้บริการสินเชื่อ Soft l o o n s s หรือ Open เพื่อนำเงินไปปรับปรุงไปซ่อมแซมสถานประกอบการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการกลับมาเปิดกิจการอีกครั้งหนึ่งนะคะนะโดยผู้ที่กู้ค่ะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมาดา และนิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละ5 0ของทุนจดทะเบียนวงเงินกู้ต่อรายสูงสุดถึง5ล้านบาทและมีระยะเวลากู้ได้นานถึง10ปีเลยค่ะเนี่ยครับก็หลายคนก็ถามว่าให้กู้ให้กู้เนี่ยนะครับจะได้สักเท่าไหร่อันนี้อมสินก็บอกสูงสุดถึง5ล้านบาทแล้วก็ระยะเวลากู้นะครับก็คือผ่อนชำระนานถึง10ปีนะอัตราดอกเบีย้ยคงที่ สองปีแรกนะครับ1.99%ต่อปีนะแล้วก็ปีที่3ถึงปีที่10เนี่ยคิดดอกเบี้ยตามประเภทหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันแล้วก็ยังได้รับสิทธิพิเศษปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานานสูงสุดถึง12ปีเอ้ยถึง2ปีนะครับเป็นเซ็ตและรวมก็น่าจะ12ปีว่าใช่เลยขนาดนั้นเลยนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB SME Core Center 022998899นะครับหรือที่ GSB Contact Center โทรศัพท์1115และที่ Facebook GSB Society ครับสอบถามไปกันได้นะคะเผื่อบรนดาผู้ประกอบการสนใจที่จะปรับปรุงร้านค้าของตัวเองนะคะเพื่อการท่องเที่ยวของไทยตอนนี้กลับมาคึกคักแล้วนะคะเอาละค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะเอาแค่บอกว่าเอาแค่บอกว่าซอฟโลนเนี่ย ซอฟโกลในการรีโอเพนเนี่ยคำว่าซอฟโกลเนี่ยก็จูงใจแล้วอ่ะก็ยิ้มแล้วค่ะลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูครับแล้วดอกเบี้ยเนี่ยถูกมากนะคะสองปีแรก1.99%เอง์เซนะครับก็เดือนหนึ่งไม่ถึง2%อ่ะนะนะครับประมาณนั้นใช่ไหมใช่ค่ะต่อปีเอ้หนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์อู้ต่ำมากนี่ต่ำมากต่ำมากต่ำมากนะครับอ่ะได้ครับอันนี้ก็ลองติดตามดูนะครับ ไปดูต่อเรื่องของรถราคาน้ำมันเบนซินลงค่ะหลังจากที่คุณมิ่งขวัญเองมาพูดเรื่องการเสนอให้ลดราคาน้ำมันเบนซินลงประมาณกว่า18บาทนะคะใช้คำว่าอะไรนะน้ำมันประชาชนน้ำมันประชาชนชะนะคะแล้วก็มองไปถึงรดดีเซลลงอีก6บาทค่ะคุณมิ่งขวัญบอกว่ามันทำได้จริงนะเรื่องนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณรสนาโตศิตรกูลอดีตศวกรุงเทพนะคะ ออกมาโพสต์ข้อความแล้วก็ฝากไปถึงคุณมิ่งขวัญเลยหัวข้อที่คุณรศนาเนี่ยโพสต์คือข้อเสนอลดราคาน้ํามันเบนซินลง18บาทและลดดีเซลลง6บาทของมิ่งขวัญเป็นไปได้หรือไม่หรือแค่หาเสียงค่ะครับก็คุณรศนาออกมาบอกว่าข้อเสนอการปรับราคาน้ำมันของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณสร้างความแตกตื่นให้กับวงการพลังงาน ทั้งกลุ่มทุนพลังงานและนักการเมืองฝากฝั่งรัฐบาลที่จะรับการอุ้มชูโดยกลุ่มทุนพลังงานนะครับต้องคัดค้านกันอย่างแข็งขันเป็นแน่อย่าว่าจะนักการเมืองเลยผมเองหนีผมยิ่งตื่นเต้นอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็คุณลัสนาก็บอกว่าจะต้องถือว่าคุณมิ่งขวาญเนี่ยกล้าเสนอแล้วถ้าจะทําให้ได้จริงเนี่ยก็จะต้องมีการปรับนโยบายแบบ360องศากันเลยนะครับก็อยู่ที่ลุงป้อมผู้นําพักพลังประชารัฐ จะกล้าออกมาประกาศเป็นเจตจำนงทางการเมืองอย่างจริงจัง,จงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่นโยบายหาเสียงแบบตีหัวเข้าบ้านเหมือนพรรคอื่นในอดีตที่เคยประกาศว่าจะยกเลิกกองทุนน้ำมันแต่พอได้รับเลือกตั้งก็ยอมลดราคาเป็นโปรโมชั่นให้3-4เดือนจากนั้นก็กลับมาใช้บริการกองทุนน้ำมันเหมือนเดิมนะครับคุณลสนาบอกว่าดิฉันลองคิดดูนะคะราคาที่คุณมิ่งขวัญเสนอเนี่ยถ้าจะทำได้จริงเนี่ยดิฉันว่าสามารถทำได้แต่ต้องจัดการหลายอย่างเช่น นี่สินกองทุนน้ามันวันนี้เท่าไหร่นะครับเมื่อวานน้องอารบอกไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าล้านถูกไหมะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะต้องเป็นการแก้ปัญหาเกษตรกรเรื่องน้ํามันชีวภาพนะอันนี้ก็คือมันสัมปะหลังแล้วก็ป่ามน้ํามันใช่ไหมครับในแ,แก๊สโซฮอลแล้วก็ในไบโอดีเซลนะครับรวมทั้งภาษีน้ามันที่รัฐบาลเสพติดเพราะได้มาง่ายๆเหมือนเปิดก๊อกน้ำนะครับที่สําคัญก็คือจะกล้าดึงออกจากปากช้างกลุ่ม ผูกขาดพลังงานที่เป็นรัฐซ้อนรัฐตัวจริงได้หรือไม่น,นี่น,น่าถอดรหัสนะ,ะนะนี่น่าถอดรหัสมากเลยว่ารัฐซ้อนรัฐเนี่ยยังไงแบบไหนนะครับแล้วก็คุณลสนาเธอยังบอกนะครับบอกว่าดิฉันขอคิดตามข้อเสนอของคุณมิ่งขวัญโดยคิดไปทีละปัญหาต่างๆไว้ให้พักที่ประกาศนโยบายนี้ถ้าได้เป็นรัฐบาลคงต้องไปจัดการแก้ไขเพื่อขจัดอุปสรรคต่ตอ,อนโยบายปรับโครงสร้างพลังงานเอาเองนะคะ บอกว่าที 44. 44. ่ประกาศลดราคาเบนซิน95ลง18บาท7สตางค์ต่อลิตรจากปัจจุบัน44บาท6สตางค์อันนี้ข้อมูล17กุมภาพันธ์นะครับมันก็จะเหลือราคาขายปี25บาท99สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ดีเซลนะครับราคา34บาท44สตางค์จะลดลงไป6บาท37สตางค์ต่อลิตรเนี่ยก็จะเหลือหน้าปั๊มแค่28บาท7สตางค์ต่อลิตรนั้นนะครับคุณลสนาก็บอกโครงสร้างราคาน้ำมันที่เป็นธรรม นะครับที่จะสามารถปรับลดลงเนี่ยก็ท,ทาได้แบบนี้ครับนั่นก็คือว่าหนึ่งเนื้อน้ำมันเบนซิน95ราคาหน้าโรงกันเนี่ยอยู่ที่22บาท28สตางค์ต่อลิตรสมมุติว่านําเข้านะครับเป็นราคาสมมุติว่านําเข้าจากสิงคโปร์ซึ่งมีต้นทุนที่ไม่ได้จ่ายจริงก็คือค่าขนส่งค่าประกันภัยและค่าสูญเสียระหว่างทางอันนี้สมมุติเฉยๆนะสมมุติเฉยๆแต่ว่าถ้าเปลี่ยนมาใช้ราคาหน้าโรงงานหน้าโรงกันเป็นราคาเดียวกันกับที่เอกชนส่งออก นะครับเราก็จะได้ราคาลดลงมาประมาณ2บาทต่อลิตรนะครับอันนี้ก็คือเนื้อน้ํามันนะข้อที่2ก็คือค่าการตลาดที่เหมาะสมสําหรับเบนซินนะครับน่าจะลิตรละ2บาทอันนี้ก็ใช้ตัวเลขนะครับไปเปรียบเทียบตัวเลขเมื่อวันที่1 7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับบอกค่าการตลาดวันนั้นเนี่ยวันที่1 7เนี่ยอยู่ที่3บาท11อสตางค์ต่อลิตรอันนี้หมายความว่าถ้าบอกว่าลดราคาค่าการตลาดของเบนซินลงมาเนี่ยก็จะลดลงได้นะครับลิตรละ หนึ่งบาทสิบเอ็ดสตางค์นะดังนั้นเนี่ยให้ค่าการตลาดของน้ำมันเบนซินเนี่ยไปอยู่ที่2บาทเลยนะครับจบเลยนะข้อที่3อันนี้น่าสนใจมากต้องยกเลิก2กองทุนก็คือกองทุนน้ํามันและกองทุนอนุนรักษ์พลังงานนะครับอันนี้ก็จะลดได้อีก6บาท55สตางค์ต่อลิตรนะครับทีนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องของกองทุนน้ามันเนี่ยเป็นกองทุนที่มีไว้เพื่อใช้นี่เอกชนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยใช้ จ่ายนี่ให้กับเอทานอลที่ผสมในเบนซินและเบลดีเซลที่ผสมในดีเซลและก็นํากองทุนเนไปชดเชยน้ํามันผสมให้หลอกตาว่าถูกลงแต่จริงๆแล้วเป็นการล้วนเงินจากผู้ใช้น้ํามันไปชดเชยทําให้เป็นนี่กองทุนน้ํามันไม่มีที่สิ้นสุดโดยราคาเอทานอล29.16บาทส6สตางค์ต่อลิตรนะครับน้ำมันเบนซิน95ราคา22.28บสาท28สตางค์นะเบลดีเซลราคา32บาท6สตางค์ต่อลิตร นะครับดีเซลธรรมดาราคา24บาท99สตางค์ดังนั้นยิ่งผสมมากก็ยิ่งแพงแล้วก็ยิ่งต้องการเงินชดเชยมากขึ้นอันดับที่4ข้อที่4ก็คือลดภาษีสับสามิตรภาษีเทศบาลภาษีวัดนะครับจาก10บาท2สตางค์ต่อลิตรให้เหลือเพียง1บาท61สตางค์ต่อลิตรอันนี้ก็จะสามารถลดราคาลงได้8บาท41สตางค์ต่อลิตรดังนั้นคุณลรษนาเธอบอกว่า ถ้าปรับลดราคาได้ตามนี้ราคาเบนซินก็จะลงได้เท่ากับ2บาทนะครับบวกบาท11สตางค์บวกอีก6บาท5 5สตางค์บวกอีก8บาท41สตางค์เท่ากับว่าจะลดได้ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะครับน้องงาม18บาท7สตางค์โอ้โหเยอะมากเลยนะแต่ก็มีหลายปัจจัยค่ะส่วนกองทุนน้ำมันก็ด้วยนะคะส่วนดีเซลราคาขายปลีกเนี่ยนะครับ34บาท44สตังค์ต่อลิตรเนี่ยนะครับ ก็จะลดราคาลง6บาท37สตางค์ก็เหลือขายปรีกที่28บาท7สตางค์นะครับอันนี้ก็บอกว่าเนี่ยบอกเลยคุรุษนาบอกเลยว่าดีเซลเนี่ยมีสูตรแบบนี้สูตรคุรลษนาก็คือว่า1ราคาเนื้อมอนดีเซล24บาท23สตางค์เนี่ยตรงนี้มีส่วนผสมเบลดีเซลอยู่7%จ<ะ>นะครับก็อยู่ที่2บาท24สตางค์ต่อลิตรท,ทีนี้ถ้าตัดเบลดีเซลลงไป2บาท24สสตางค์ต่อลิตร แล้วก็ถ้าใช้หน้าลงกันเป็นราคาเดียวกับราคาส่งออกเนี่ยอันนี้ก็จะลดลงได้อีกสบาทต่อลิตรนะครับอันนี้1่แล้วนะอันที่2ต้องลดค่าการตลาดนะครับของน้ํามันดีเซลลงมานะครับจากบาท90เนี่ยให้เหลือลิตรละบาท50เท่านั้นนะครับอกากกำไลแค่นี้พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะลดได้อีกห้สตางค์ต่อลิตรอันที่3ยกเลิก2กองทุนนะครับน้ำมันดีเซลเนี่ยก็จะลดลงได้อีก4บาท57าสิบเจ็ดสตางค์ต่อลิตรอันที่4เลยเนี่ย ก็บอกว่าภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บนะครับสำหรับน้ำมันดีเซลอีก3บาท71สตางค์ต่อลิตรเนี่ยไม่ต้องลดเลยไม่ต้องนะครับอันนี้ไม,ไม่ไม่ต้องเลยนะครับก็ไม่ไม่ต้องจัดเก็บอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำตามสูตรของคุรลสนาณะ1่งสแล้วนะครับเราก็จะได้ราคาน้ำมันดีเซลนะครับลดลงมาเนี่ยได้ถึงลิตรละ6บาท37สสตางค์นะอันนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวเชียวนะครับโดยไม่ต้องปรับลดภาษีของรัฐบาลด้วยทีนี้ถ้า ้องการปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้เป็นทําได้จริงๆต้องทำไงครับต้องารต้องยกเลิอกกองทุนน้ามันค่ะ oh. ซึ่งนี่ทั้งหมดก็มาจากการนําเข้าน้ํามันชีวภาพทั้งเอทานอลนะคะไบโอดีเซลมาเติมในเบนซินดีเซลอ้างเหตุผลลวงก็คือเรื่องของไปช่วยเกษตรกรซึ่งผู้ <c oughs> ที่จะได้ประโยชน์คือกลุ่มทุนพลังงานนี่แหละค่ะกรณีที่ไปช่วยเกษตรกรไม่มีหลักฐานว่ากเกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นจริงแต่คนใช้น้ํามันต้องแบกรับ น้ำมันผสมราคาแพงเกินจริงโดยไม่มีทางเลือกกองทุนน้ำมันเนี่ยทำให้โครงสร้างราคาบิดเบือนทําให้ผู้ค้าน้ำมันสามารถทางราคาน้ำมันผสมได้ตามใ,ามใจชอบราคาน้ำมันจึงไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาดเสรีตามที่รัฐรบาลผู้ค้าน้ำมันมันมกยกเมฆมากล่าวอ้างให้กับประชาชนนะคะให้หลงเชื่อในขณะที่ถ้าไปดูผู้ใช้น้ำมันทั้งประเทศ<ๆ>เขาเนี่ยรับภาระราคาพลังงานขนาดนี้ไม่ไหวกันแล้วเพราะว่ากระทบกับค่าครองชีพราคาสินค้าค่าบริการ เห็นด้วยนะคะกับการปรับโครงสร้างราคาน้ํามันให้ราคาน้ํามันเหลือเพียง2ชนิดคือเบนซินดีเซลเท่านั้นโดยตัดน้ํามันชีวภาพออกไปตราบเท่าที่ราคาน้ํามันชีวภาพยังมีราคาแพงกว่าน้ํามันพื้นฐานและรัฐเนี่ยควรใช้ความสามารถไปขยายตลาดของเกษตรกรในการช่วยเหลือไม่ใช่ว่าไปบีบให้คนต้องใช้น้ํามันผสมที่มีราคาถูกแบบเทียม แล้วก็ไปอุ้มกลุ่มทุนมากกว่าเกษตรกรเพราะว่าการดึงเงินจากกองทุนน้ามันซึ่งมาจากกระเป๋าประชาชนมาชดเชยเนี่ยมันจะไม่รู้จบเลยค่ะอืมอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจก<ช>ันนะครับว่าเอทานอลเนี่ยผลิตมาจากมันสำปะหลังนะครับแล้วก็โมลาดหรือว่ากาก,ากน้ําตาลนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยครั้งแรกเลยที่เอทานอลเข้าตลาดประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอยู่สองสามเหตุผล นะก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยราคาท้ำมันแพงมากแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์เนี่ยทรงมีนะครับทรงมีพระราชดำรินะครับให้มีการาวิจัยและพัฒนาเรื่องของ t ทอีทานนก็คือเอทานนนี่แหละนะครับแล้วก็เรื่องของเบนดีเซลนะครับโดยพระองค์เนี่ยนะครับก็ทําการทดลองในพระรชวังไกลขงวลหัวหินและทุกวันนี้ถ้าใครขับรถไปหัวหินนะครับ ออซอยวางกลกังวลเนี่ยซอยแรกนะครับซอยแรกก่อนจะถึงรั้วเนี่ยถ้าขับเข้าไปเนี่ยนะครับขวามือเนี่ยจะเห็นเลยเป็นพื้นที่ทดลองเลยนะครับออของของของเบนดีเซลเนี่ยทีนี้ประเด็นก็คือว่าในขณะที่สถานาการณ์ราคาน้ํามันเนี่ยมีราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยพงค์ก็คิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงถึงใช้คนไทยนะครับได้ใช้น้ํามันในราคาถูกลงแล้วก็เกษตรกรก็ได้ประโยชน์พกผลด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่า ประเทศไทยก็เลยมีการคิดที่จะผลิตเอทานอลขึ้นมาจริงๆที่พอผลิตเอทานอลขึ้นมาแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยมีอยู่3เหตุผลหลักๆนะครับที่ประเทศไทยจะต้องทําก็คือวันหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยเรามีการนําเข้าสารปรุงแต่งน้ํามันที่มีชื่อว่า MTBE <ะ>นะครับ MTBE เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรานําเข้าปีหนึ่งประมาณสัก 3- 4 0่พันล้านบาทนะครับก็บอกว่าอ้าไม่เป็นไรเราผลิตภายในชดเชยการนําเข้าก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราไม่มีการนําเข้า MTBE เราจะเซฟเงินไปได้ประมาณ 3- 4พันล้านบาทอันที่2นะครับก็คือว่าถ้านำเอทานอลมาผสมในน้ำมันเนี่ยนะครับคนไทยก็จะได้น้ำมันใช้น้ำมันในราคาที่ถูกลงเพราะว่าเอทานอลตอนนั้นมันถูกกว่า MTBE เยอะมากนะครับอันที่3ก็คือบอกว่านอกเหนือจากคนไทยได้ใช้น้ำมันในราคาถูกแล้วเนี่ยกเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยแลควกบที่บอกโอ้โหหัวมันสดนะครับถึงเวลาก็ต้องมาประท้วงถึงเวลาก็ต้องมามบ นะครับราคาหัวมันสดเนี่ยมันตกตามลงมากถึงมากที่สุดแล้วนักการเมืองก็โอ้โอไม่เป็นไรนะโอ้โอมาเดี๋ยวจะช่วยมันจะช่วยมันก็กลายเป็นเขาเขาเรียกอะไรนโยบายของพรรคการเมืองช่วยเหลือเกษตรกรรายปีไปมันไม่ยั่งยืนไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาทําเอทานอลดีกว่านะครับก็เลยคิดว่าโอเคอันที่3คือเกษตรกรได้ประโยชน์ด้วยก็คือปลูกมันสํารหลังกับโมลาศก็คือชาวไร่อ้อยนะครับชาวไร่อ้อยก็นะครับอันเนี้ยสอย่าง ปรากฏว่าวันแรกอย่างที่เล่าไปฟังนะครับว่าเอเทานอลเข้าตลาดลิตรละสี่บาทกว่ากว่าวันนี้ล่าสุดเนี่ยเอเทานอลลิตรละยี่สิบเก้าบาทกว่าจนถึงหลายคนบอกว่าดึงเอเทานอลออกไหมักษณาก็บอกดึงเอเทานอลอ,ออกอย่างน้ํามันเถอะนะครับราคาไม่ได้ต่ำลงอย่าใช้น้ํามันเบนซินเพียวเนี่ยยิ่งถูกเอเทานอลอ,อีกอะ่ะ มันเกิดอะไรขึ้นสําหรับโครงสร้างราคาอเทอร์นอลในบ้านเราเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับเรื่องเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าคุณลษนาตั้งข้อสังเกตไว้ได้น่าสนใจมากนะครับกับอีกการหนึ่งก็คือนะครับเรื่องราวของกองทุนน้ามันกนะ <c oughs> องทุนน้ามันผมเข้าใจว่าคุณลษนาเธอคงจะมีเธอคงจะมีสรรมการอยู่แล้วละ่ะว่าถ้าไม่มีกองทุนน้ามันเนี่ยแล้วจะเอาอะไรมาว่าบัฟเฟอร์ราคาน้ํามันในกรณีที่ราคาน้ํามันนะครับในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นยกตัวอย่างเช่น ร,ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยถ้าราคาน้ำมันดีเซลนะครับถ้าไม่มีกองทุนน้ำมันเข้าไปช่วยไว้พยุงไว้จนทงเป็นหนี้ประมาณสักแสนสามหมื่นล้านเมื่อวานนี้นะครับวันก่อนหน้าน,านี้เหลือหนี้กองทุนน้ำมันเนี่ยเหลือเพียงแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านแล้วเนี่ยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยราคาน้ำมันดีเซลพุ่งขึ้นไปเกินลิตรละสี่สิบบาทเนี่ยกระทรวงพาณิชย์จะทำยังไงโอ้อันนี้เป็นประเด็นจริงๆนะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามกับเรื่องราวต่างๆเราก็เข้าใจว่า ทุกวันนี้นะครับคนไทยทุกคนเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากให้ประเทศพัฒนา<ช>อยากให้ทุกสิ่งอย่างมันดีขึ้นเลยแต่ละขึ้นต่างๆที่วิธีการเดินใช่ไหม,ม,มนะครับอ่ะ<ม>ก็บอกๆกันแล้วกันนะครับว,ว่างๆมาเล่าให้ฟังอีกครับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อเรื่องของต่างชาติหอบเงินลงทุนเข้าไทยที่มูมลค่าประมาณ5,000ันกว่าล้านบาทในเดือนมกราคมเดี๋ยวตามต่อในช่วงหน้าค่ะครับ